พบกับผมนายช็อตตี้บูจวายเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่10อันดับเกมมือถือที่ผมชื่นชอบที่สุดในปี2022ครับขอเรียงลำดับจากชอบน้อยที่สุดไปยังชอบมากที่สุดก่อนเลยกันแล้วกันนะครับอันดับที่10นะครับได้แก่ Sword Art Online Valiant Showdown ครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมจากแอนิเมะ Sword Art Online นะครับโดยเกมนี้มาในรูปแบบแนวแอคชั่นเลยครับก็คือเน้นการกดโจมตีกดสกิลแล้วก็กดสวิชเปลี่ยนตัวละครเป็นหลักนะครับและที่ผมชอบที่สุดของเกมนี้เลยคือมันมีภาษาไทยด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่อันดีนะครับที่เกมมือถือจากญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการแปลภาษาไทยกับเขาบ้างครับอันดับที่9ครับ Torchlight Infinite ครับสำหรับเกมนี้มาในแนวแอคชั่นมุมมองจากด้านบนนะครับก็มาจากเกม Torchlight ชื่อดังบน PC นั่นแหละครับวิธีการเล่นก็ยังคงคล้ายๆเดิมอยู่นะฮะโดยในเกมนี้จะมีทั้งหมด5ตัวละคร5อาชีพด้วยกันนะครับและก็จะมีสกิลให้เราเลือกใช้เป็นจำนวนมากครับและในแต่ละสกิลเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกบัฟหรือว่าความสามารถเสริมให้กับสกิลได้อีกด้วยคือสกิลเกมนี้มีเป็นร้อยเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นสกิลที่เราใช้งานหรือว่าสกิลบัฟเสริมสกิลเข้าไปอีกทีนึงครับอันดับที่8ครับ Undecember สำหรับเกมนี้ก็มาในแนวแอคชั่นมุมมองจากด้านบนครับกราฟิกก็ค่อนข้างดูดีนะฮะแล้วก็โลกเนี่ยค่อนข้างออกแนวแบบดาร์คแฟนตาซีหรือว่าทะมึนทึนนะฮะหลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบนะครับสำหรับลูกเล่นที่ผมชอบในเกมนี้คือเรื่องของอาวุธครับคือเกมนี้จะไม่มีอาชีพไงเราสามารถเปลี่ยนแปลงอาวุธได้เลยครับก็จะมีทั้งอาวุธระยะประชิดอาวุธระยะไกลแล้วก็การใช้เวทมนต์และที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของระบบสกิลนั่นเองครับคือเกมนี้มันจะมีเหมือนกับเป็นรูนอะติดตั้งสกิลเข้าไปในตารางนะครับแล้วก็แต่ละรูนมันก็จะมีบอกว่าทิศทางไหนของรูนเนี่ยมันจะสามารถที่จะใส่พวกสกิลเสริมเข้าไปได้อีกด้วยและสกิลเสริมของเกมนี้ก็มีเยอะมากครับเช่นยิงแรงยิงกระจายยิงทะลุอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ตัวละครเดียวกันใช้สกิลเดียวกันแต่อาจจะมีลูกเล่นด้านในเนี่ยไม่เหมือนกันก็ได้ครับก็เรียกได้ว่าพลิกแพลงได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับอันดับที่7ครับ Tower of Fantasy ครับซึ่งเกมนี้มาในแนวแอคชั่นผจญภัยนะครับแผนที่กว้างมากครับแล้วก็สวยงามมากๆครับกราฟิกมาในรูปแบบสไตล์แอนิเมะเลยครับจุดที่ผมชอบของเกมนี้คือการต่อสู้ที่ทำคอมโบมันเนี่ยก็คือเราใช้ตัวละครตัวเดียวนี่แหละครับแล้วก็ติดตั้งอาวุธได้หลายชนิดใช่ไหมก็ตีอยู่ใช้สกิลเสร็จปั๊บเปลี่ยนเอาอาวุธอีกอันนึงมาตีใช้สกิลนะครับซึ่งอาวุธแต่ละชนิดมันก็มีสกิลหรือว่ามีการโจมตีที่มันไม่เหมือนกันด้วยครับก็ทำให้สู้สนุกดีนอกจากนี้เรายังสามารถเปลี่ยนรูปแบบของตัวละครให้กลายเป็นเจ้าของอาวุธด้วยนะอาวุธที่เราไปเปิดกาชาปองมาเนี่ยหลายๆชิ้นมันจะมีเหมือนกับเจ้าของคนเดิมอยู่อ่ะนั่นแหละเราสามารถที่จะแปลงร่างกลายเป็นคนคนนั้นได้ด้วยส่วนเรื่องของตัวละครนะครับก็มีให้เลือกทั้งชายทั้งหญิงนะครับแล้วก็สามารถตกแต่งได้ค่อนข้างเยอะเลยครับบริเวณใบหน้านี่คือตกแต่งได้เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นตาเตยจะเป็นยังไงคางเคืองจมูกสีตาสีผมสีผิวเปลี่ยนได้เท่านั้นไม่พอนะครับมันยังมีระบบโหลดข้อมูลของคนอื่นที่เขาแต่งไว้เรียบร้อยแล้วเอามาใช้งานได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตกแต่งมากครับอันดับที่6ครับ Seven Knights Revolution ครับสำหรับเกมนี้มาในแนว MMO จากจักรวาล Seven Knights เลยนะครับโดยเราเนี่ยได้รับบทเป็นผู้ถูกเลือกครับเข้าไปพัวพันเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆของเหล่า Seven Knights นะครับสำหรับส่วนที่ผมชอบเลยก็คือการต่อสู้อีกแล้วครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเราสามารถใช้อาวุธได้หลากหลายชนิดคือมันไม่มีอาชีพไงเราสามารถเปลี่ยนอาวุธได้ว่าจะใช้อะไรเช่นสนับมือดาบใหญ่อะไรเงี้ยรวมไปถึงอาวุธของเหล่า Seven Knights เนี่ยก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับขอบอกเลยว่าโคตรเท่อีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบก็คือการทำคอมโบระหว่างธาตุนั่นเองครับอย่างเช่นผมโจมตีด้วยธาตุไม้ไปก่อนแล้วมาปิดด้วยธาตุไม้แบบนี้มันก็จะทำให้ธาตุไม้มันแรงขึ้นนะครับหรือว่าผมเนี่ยเปิดด้วยธาตุไม้ไปก่อนแล้วเอาธาตุไฟมาปิดจะทำให้ศัตรูติดแข็งอะไรแบบนี้ครับอันดับที่5ครับ นิโนะคุนิครอสเวิร์ดนะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมมือถือแนว MMO นะฮะที่ได้ค่ายใหญ่ค่ายดังเนี่ยมาร่วมมือกันหลายค่ายครับเช่นสตูดิโอจีบลินะครับอันนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำแอนิเมชันมาหลาย10ปีแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะมีค่ายเน็ตมาร์เบิลครับก็เป็นค่ายเกมชื่อดังจากเกาหลีแล้วก็เลเวล5นะครับค่ายเกมชื่อดังจากญี่ปุ่นครับ3บริษัทยักษ์ใหญ่ร่วมมือกันทำเป็นเกมนี้ขึ้นมาครับก็ถ้าเกิดใครไม่เคยเล่นนะครับผมแนะนำว่าให้ลองดูสักครั้งนึงครับเพราะว่ามันเป็นแนว MMOด้วยนะครับที่หลายคนน่าจะค่อนข้างคุ้นเคยนะฮะมีระบบออโต้อะไรมาให้ส่วนเรื่องของกราฟิกเนี่ยเหมือนดูแอนิเมะจากสตูดิโอจีบริเลยครับแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีแล้วก็เข้มข้นมากครับอันนี้แนะนำให้ลองจริงครับอันดับที่4 Octopath Traveler Champions of the Continent
สำหรับเกมนี้ก็มาในรูปแบบ JRPG เลยครับเป็นเกมภาษานะฮะที่ญี่ปุ่นเขาชอบทำในสมัยก่อนครับซึ่งในปีนี้เนี่ยก็ยังไม่ลงสโตร์ไทยนะครับแค่มีภาษาอังกฤษเพิ่มเข้ามาเฉยๆครับหลังจากที่เปิดภาษาญี่ปุ่นมาก่อนหน้านี้โดยเกมนี้จะมาในแนว Turn Based Command Battle เลยก็คือจะมีการเลือก Command ก่อนนั่นเองครับว่าจะทำอะไรแล้วก็จะประมวลผลทีเดียวเลยใครเร็วกว่าก็ออกก่อนอะไรแบบนั้นครับและที่ผมชอบเลยคือมันสามารถที่จะเก็บพลังไว้ได้ครับแล้วก็ไปโจมตีรัวๆในเทิร์นถัดไปอะไรแบบนี้ทำได้ครับถ้าเกิดว่าใครเคยเล่น Autopath Traveler ในเครื่อง Nintendo Switch หรือว่าใน PC มาก่อนเนี่ยก็จะเข้าใจวิธีการเล่นได้ไม่ยากครับเพราะว่ามันคล้ายกันมากๆเลยจริงๆครับอันดับที่3 Goddess of Victory ติเกะครับสำหรับเกมนี้ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นผู้พัฒนาทีมเดียวกับ Destiny Child ครับซึ่งผมก็ยังเล่นอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยนะโดยเกมนี้จะมี2แนวผสมกันอยู่ครับก็คือเป็นการต่อสู้แบบพิงกำแพงยิงครับก็คือเราแอบหลังกำแพงแล้วก็โผล่เอายิงอะไรแบบนั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นระบบไอดอลที่มีการฟาร์มทรัพยากรให้กับเราอัตโนมัติถ้าอยากจะได้ของเยอะขึ้นนะฮะก็จะต้องไปทำการลุยดันเจี้ยนหรือว่าเนื้อเรื่องหลักไปเยอะๆนั่นเองครับและที่เป็นไฮไลท์ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเด้งทุกช็อตครับคือสาวๆเวลายิงปืนเนี่ยมันก็จะมีอะไรบางอย่างเนี่ยเด้งอยู่ให้เราเห็นครับอันดับที่2ครับ Dolphin Waveสำหรับเกมนี้เนี่ยก็คือเป็นเกมแนวเทิร์นเบสเลยครับเลือกการ์ดเพื่อที่จะออกไปโจมตีฝ่ายตรงข้ามครับโดยทีมเกมเนี่ยก็คือจะเป็นสาวสาวทีมที่เขาขี่เจ็ตสกีแล้วก็ใช้ปืนฉีดน้ำยิงกันครับไฮไลท์ของเกมนี้เลยคือสาวสาวเนี่ยเขาขายความเซ็กซี่ครับคือแทบจะทุกคนเนี่ยไซส์ใหญ่ทั้งนั้นนะครับจะมีแค่ไม่กี่คนที่แบบไซส์เล็กอะไรเงี้ยและชุดของน้องเขานะครับก็จะมีพวกชุดว่ายน้ำแล้วก็ชุดเซ็กซี่ต่างๆมากมายครับเพราะว่าเขาเล่นกีฬาทางน้ำไงมันก็เลยแบบว่าเห็นชุดว่ายน้ำก็เป็นเรื่องปกติเนาะและแล้วก็มาถึงอันดับที่1 นะครับปีนี้ผมยกให้ Heaven Burns Red ครับสำหรับเกมนี้มาในแนว Turn Based นะครับแล้วก็เนื้อเรื่องค่อนข้างดราม่า กราฟิกค่อนข้างสวยงามมากๆครับและเกมนี้ได้รับรางวัลเป็น Best Mobile Game of the Year 2022ของญี่ปุ่นด้วยนะครับส่วนที่ผมชอบที่สุดในเกมนี้นะครับไม่ใช่สาวๆนะแต่เป็นการต่อสู้ครับคือมันแลดูแบบจะต้องใช้สมองหน่อยอ่ะปล่อยออโต้ก็บางด่านอาจจะไม่ผ่านได้อะไรแบบนี้และไอ้เกมนี้นะคือเลือดของมอนสเตอร์เนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้เยอะก็จริงอ่ะแต่ว่าเกราะของมันเนี่ยหนามากกว่าเราจะแบบทำลายเกราะของมันได้เพื่อที่จะเข้าไปโจมตีใส่เลือดมันเนี่ยมันจะต้องแบบว่ามีการคำนวณหน่อยไงว่าเอ้ยเทิร์นนี้เราควรจะเอาตัวละครสายนี้นะมาโจมตีใส่เกราะมันก่อนพอเกราะแตกเสร็จปั๊บอาจจะเอาตัวละครอีกสายหนึ่งมาโจมตีเลือดของมันเนี่ยเข้าอย่างรุนแรงอะไรแบบนี้เป็นต้นคือมันทำให้เราได้ใช้สมองอ่ะไม่ได้แบบว่าปล่อยออโต้โง่ๆแล้วก็ผ่านไปอะไรแบบนั้นอ่ะเป็นไงกันบ้างครับกับ10อันดับเกมมือถือประจำปี2022ของผมเองนะครับเพื่อนๆมีลิสต์ในใจไหมถ้ามีก็แชร์กันได้นะครับแต่ขอเป็นเกมที่มันเปิดในปี2022นะมันจะได้ตรงกับหัวข้อที่เราพูดคุยกันอยู่ครับ